สบายดีทุกคนสบายดีเด้อจ้าทุกคนวันนี้พาทุกคนมาหลอดสวนผักสบายดีเด้อจ้าสบายดีมาทุกคนเด้อจ้าทุกคนพาทุกคนมาหลอดสวนผักของคนเอเชียเขานี่แหละอยู่ใกล้ๆบ้านนี่แหละทุกคนจ้าพาทุกคนมาเบิ่งเด้อนี่จ้าทุกคนอันนี้ในแทรกหรือว่าอยู่ในเขาเอิ้นแทรกมันสวนผักที่ว่ากระเจ้าใส่เป็นคือสางมันไหมจ้ะเพราะว่าจุ๋ยมันต้องปลูกในแทรกสิน้องมันบ่ใหญ่นะทุกคนจ๋าบ่ใหญ่ทันเนาะคนก็มีหลายอย่างนะทุกคนจ๋าก็ต้นมะเขือมาต้นมะเขือกำลังออกดอกสวนผักบ้งเนาะเห็นบ่ในสวนผักบ้งนั่นนี่ผักบ้งจีนบ้านเฮานั่นแหละแต่ว่านี่ก็จะปลูกเส้นแบบนี้สวนผักบ้งมีบักเขือเต็มเลยแต่ว่าบักเขือยังก็ออกดอกพี่น้องบักเขือก็ออกดอกมีต้นกระถินมีหัวสิงไคร้มีอย่างหลายอย่างมันก็ต้นมะเพชรคุณจ๋ามันขึ้นยากปีนี้นะทุกคนขึ้นยากปีนี้มันหนาวหลายแล้วมันบ่ขึ้นหุ่นละพาหุ่นละพาทุกคนงามงามเจ้าปลูกใส่กระถางแบบนี้เลยมันก็จะไม่ได้ลงดินหนึ่งแล้วก็นี่น่าจะเป็นต้นกะเพราทุกคนต้นกะเพราขึ้นเก็บถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวบ้านเฮาคุณจ๋าฝักยาวงามเลยนี่มีหลายอย่างอันนี้น่าจะเป็นต้นบักแข้งหรือว่าเขือพวงนั่นแหละบักแข้งเป็นบักเขือพวงเนาะภาษาไทยภาษามีกระถินน้ำมีกระถินปลูกติดยากได้ทุกคนจากกระถินนี่นี่ไม่แก่งามเลยอันนี้เขาเอิ้นดอกนี่ก็บ้านเขาจากพวกเจ้าเอิ้นหนึ่งเครือมักถั่วทุกคนข้างมักถั่วมันยังบ่ใหญ่เลยเขาเอิ้นมักถั่วแมวมักถั่วแมวกำลังงามทุกคนกำลังงามเลยปีนี้ได้กลิ่นซ่าทุกคนค่ะพริกจ้าพริกทุกคนจ้าพริกกำลังเขียวพริกกำลังเขียวงามเลยนะทุกคนงามเลยงามแต่สะอ่อนนะบักเพชรปีนี้มันได้กินยากหลายทุกคนจ๋าอยู่ใส่ก็ได้กินยากเด้โอ้โหหน่วยบักใหญ่เลยพริกชี้ฟ้าใหญ่หรือเปล่าก็ไม่รู้เด้อทุกคนจ๋าโอเคจ้าทุกคนจ๋าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนกับสวนพริกเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ในเด้อจ้าเพื่อจะได้บ่พลาดคลิปต่อไปของเราเนาะเจอกันคลิปใหม่เด้อจ้าทุกคนจ๋าออว่าบายบายสบายดี